สาเหตุน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือเกิดขึ้นได้หลายปัจจัยด้วยกันนะคะทั้งเรื่องของสภาพภูมิศาสตร์เรื่องของสถานการณ์การลุกล้ำแล้วก็ปริมาณน้ำฝนการขยายตัวของเมืองผังเมืองรวมไปถึงบางจุดทรัพยากรป่าไม้กำลังถูกภัยคุกคามนะคะแต่ปัญหาใหญ่ๆที่ทั่วโลกและประเทศไทยเผชิญตอนนี้คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยค่ะที่มันอาจจะทำให้การคาดเดาเป็นไปไม่ง่ายเหมือนเดิมนะคะขณะเดียวกันปริมาณน้ำฝนคือความสัมพันธ์ตรงเลยสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมถ้าฝนตกมามากรับไม่ทันก็จะเกิดน้ำท่วมอันนี้เราเห็นกันชัดเจนทำไมเราต้องร่วมกันมอนิเตอร์ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือเพราะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะหลายท่านอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงเราต้องมอนิเตอร์แม่น้ำสายหลักสายสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือ4สายด้วยกันนะคะทั้งปิงวังยมน่านแม่น้ำสายหลัก4สายในพื้นที่ภาคเหนือจะไหลมาบรรจบกันบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ดังนั้นเวลาเรามอนิเตอร์สถานการณ์น้ำก็มอนิเตอร์กันมาเป็นช่วงๆคนในภาคกลางก็อาจจะต้องจับตาที่จังหวัดนครสวรรค์เพราะจุดนั้นปิงวังยมน่านไหลบรรจบกันแล้วก็จะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะถ้าปริมาณน้ำจากน้ำเหนือเพิ่มมากขึ้นบวกกับฝนตกหนักปริมาณน้ำในเขื่อนหลายๆเขื่อนถ้าเผื่อว่าเกินจุดที่เราจะรับมือได้แล้วหรือว่ามีปริมาณน้ำมากมันก็อาจจะเกิดภัยน้ำท่วมได้ในอนาคตสำหรับพื้นที่ภาคกลาง